เปลี่ยนอารมณ์ไปดูคนเซ็กซี่กันบ้างนะคะสลัดผ้าขึ้นปกนิตยสารเพลย์บอยเขาบอกว่าโอ้โหปกเนี่ยร้อนฉ่าเลยใครจะไปคิดว่าสาวเนยนะคะวรัฐานะคะมาเปลี่ยนลุคอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือเธอก็อัพลุคเซ็กซี่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแหละแต่ไม่เคยคิดว่าจะลุคถึงแบบเซ็กซี่ได้พีคขนาดขึ้นปกเพลย์บอยค่ะอันนี้คือเป็นภาพซอฟๆที่เราสามารถนำมาออกอากาศได้นะคะต้องบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาจากหนุ่มๆได้เป็นอย่างดีค่ะคือบางภาพไม่สามารถออกอากาศได้ไม่สามารถไม่สามารถจริงๆพี่มิวโอ้โหเซ็กซี่มากจริงนะนี่เป็นน้องเนยนะคะเขามีฝาแฝดด้วยคุณแจมแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณเนยเนี่ยจะเซ็กซี่มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นแฝดคนพี่ก็นี่แหละโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งจนทำให้แฟนๆเนี่ยจับจ้องจนเกลี้ยงแผงหนังสือขายหมดเร็วมากนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะนักร้องสาวเองก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองมงคลสมรสของหญิงแย้พริตตี้ตัวแม่นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงฟีดแบคผลงานถ่ายเซ็กซี่บอกว่าโอ้โหได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจริงๆฮะมีแฟนๆรวมไปถึงหนุ่มๆเนี่ยพูดถึงเป็นจำนวนมากค่ะส่วนที่หลายคนสงสัยนะคะเรื่องหน้าอกหน้าใจของเธอเพราะเป็นฝาแฝดกันไงปกติออกอัลบั้มคู่กันก็ทุกอย่างมันเหมือนกันแต่ทำไมระยะหลังๆมาสาวเนยดูเหมือนจะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าสาวแจ๋มากขึ้นก็เลยถามตรงๆอาเนยถามจริงไปทำอะไรมาหรือเปล่าอัพไซด์หรือเปล่าสาวเนยบอกว่าเนยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็แค่มีตัวช่วยของผู้หญิงผลักๆดันๆกันเข้าไปจริงเหรอไม่น่านะชารี่ก็ช่วยเอาตัวช่วยมาใช้บ้างดิฉันก็ช่วยเยอะไม่เห็นได้ขนาดนี้เลยนะ คุณผู้ชมเขาบอกว่านี่ก็ไม่อยากให้มองว่ามันโป๊จนเกินงามนะคะอยากให้มองว่าเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นงานที่เนยทำแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานของเนยเนี่ยแต่ว่าคิดว่าผลงานเซ็กซี่ครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายอีกแล้วชิ้นสุดท้ายอีกแล้ว เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยเกรงใจคุณหมอยูแฟนหนุ่มนอกวงการนั่นเองค่ะก็ฟีดแบคก็ดีค่ะก็แบบว่าแบบมันก็มีพี่ๆหลายคนบอกแบบหมดแผงเร็วเนอะแบบอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะผ่านมาจริงๆแล้วก็แบบเราก็แนวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ครั้งนี้อาจจะแบบด้วยหัวหนังสือด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพย์บอยอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็คงแบบเยอะสุดแล้วมีหน้าอกว่ะมันใหญ่ขึ้นจังเลยค่ะเขาก็ต้องดันด้วยค่ะเขาต้องดันด้วยแล้วเขาก็ต้องรีทัชแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ไปเสริมอะไรมาถึงแค่เหมือนเดิมยังก็เท่านี้ค่ะเท่านี้มองว่าโพสค่ะอ๋อก็มีค่ะมีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าวิจารณ์มาเหมือนแบบว่าแบบชอบแบบเก่าเนยไม่ค่อยได้คิดมากค่ะเพราะว่าคืองานแบบเนี้ยมันก็มีทั้งคนที่เขาแบบว่าชื่นชอบแล้วก็ทั้งคนที่แบบว่ามองว่ามันแบบติดลบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้โกรธหรอกค่ะแต่ก็แบบมีน้อยใจเราก็แอบรู้สึกผิดอ่ะนิดนึงอ่ะคือจริงๆใจเนยอ่ะตอนแรกเนยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไปเล่นสุดท้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอถ่ายออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือถ้าเกิดเนยโสดในตัวคนเดียวเงี้ยเนยจะทำอะไรก็ได้เนยก็ไม่ได้แคร์ใครอีกแล้วแต่ว่าพอเนยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันก็เหมือนเราต้องหันกลับมาแคร์เขาบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องค่าเหนื่อยในการสลัดผ้าขึ้นปกครั้งนี้นะคะแอบถามสาวเนยและถามไงเธอก็ไม่ยอมบอกแต่เธอบอกแค่ว่าก็สมน้ำสมเนื้อนะคะก็ดูเอาเองแล้วกันว่าสมขนาดไหนเนี่ยแหมจัดเต็มจริงๆเล่มหน้าหวังว่าจะมีอีกสักเล่มนะพี่มิวนะเชื่อว่าแฟนๆน่าจะยังอยากติดตามสาวเนยอยู่เพราะว่าหน้ามันเขาเรียกอะไรเซ็กซี่แล้วก็